วัสดีครับทุกคนครับวันนี้เปเป้หลายๆพันจะพาทุกคนออกไปกินอาหารกลางวันกันตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วเมื่อสักครู่ก็เติมความหอมกันไปแล้วนะครับกับกุชิบายกุชิผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปกินอาหารใต้ครับวันนี้อยากกินอาหารใต้มากๆแต่จะไปร้านที่แบบว่าเป็นร้านที่ชอบไปประจำครับแต่เขามีเมนูที่หลากหลายครับแล้วก็เป็นเมนูที่น่ากินมากๆเลยก็คือวันนี้อยากจะกินผัดสตอผัดกุ้งว้าวร้านอาหารร้านนี้ก็อยู่ไม่ไกลบ้านเป้ๆครับก็ขับรถไปสักประมาณ5นาทีถึงไม่เกิน10นาทีอ่ะจะบอกว่าบ้านเนี่ยตั้งอยู่ในแหล่งที่แบบว่านะแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีร้านเก๋ๆเยอะแยะมากๆเลยระหว่างทางปกติแล้วเนี่ยทำรีวิวมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรีวิวน้ำหอมหรือว่ารีวิวสบู่โฟมล้างหน้าอะไรก็แล้วแต่ขนมอะไรก็มีเนาะคือจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป้เป็นผู้ซื้อหมดเลยนะครับก็คือไม่ได้มีใครคือแบบว่ามาจ้างให้รีวิวจริงๆก็อยากให้จ้างบ้างนะแต่ก็ไม่มีแต่เอาจริงๆแล้วก็ดีอยู่แล้วเนาะเราทำของเราแล้วเราก็ซื้อบริการของเราเองซื้อบริการทางเพศปัจจัยซื้อมากินเองซื้อมาใช้เองทำรีวิวเองมันก็จะไม่อึดอัดเนาะเป็นตัวของตัวเองดีแบบนี้แหละพอออกมาแค่ปากซอยนะครับมองตรงไปข้างหน้าเนี่ยร้านสีขาวข้างหน้าเนี่ยครับก็จะเห็นว่าเป็นร้านแบบชิคๆน่ารักครับชื่อร้านว่าเขตตะวาครับเป็นร้านเกี่ยวกับพวกขนมโดนัทอะไรอย่างเงี้ยครับที่อร่อยขึ้นชื่อคนเยอะมากนะร้านนี้ยังไม่เคยแวะเลยจะต้องมาลองเส้นทางระหว่างทางครับเราจะมาเจอกับร้านอาหารใต้ร้านแรกนะครับร้านนี้ก็เด็ดเหมือนกันครับซ้ายมือตรงนี้เป็นร้านแบบสไตล์แบบบ้านๆนะครับอาหารอร่อยเหมือนกันครับแต่วันนี้เราจะไม่แวะครับแต่ว่ามีร้านรวงต่างๆมากมายครับเป็นร้านอาหารพื้นบ้านร้านอาหารเก๋ๆนี่ครับนี่ก็เป็นร้านใหม่ครับเป็นร้านกลิ่นขนมแล้วก็มีเนี่ยครับเป็นเหมือนกับไม่แน่ใจว่าชื่อร้านอะไรร้านนี้นี่เราจอดให้ดูมองไปนะครับจะเป็นร้านพวกเบเกอรี่ร้านกาแฟร้านใหม่ครับมาเปิดใหม่ไม่แน่ใจว่าชื่อร้านอะไรอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยแต่จำไม่ได้แล้วสวยมากครับบรรยากาศน่านั่งแถวๆนี้เนี่ยครับก็เป็นย่านแถวๆวัดร่ำเปิงนะครับแล้วก็จะเป็นพวกบ้านข้างวัดหลายๆคนนะครับที่เป็นคนเมืองกรุงเทพหรือว่าคนที่มาจากพื้นที่อื่นๆเนี่ยน่าจะรู้จักเส้นทางเส้นนี้ดีครับเขาจะมีแหล่งร้านอาหารต่างๆร้านกาแฟขึ้นเยอะแยะมากๆแล้วตอนนี้มีร้านกาแฟเกิดใหม่เยอะมากๆเลยขวามือนี่จะเห็นที่เห็นเนี่ยจะเป็นวัดร่ำเปิงนะครับที่เขามาปฏิบัติธรรมกันนะครับเป็นวัดชื่อดังของเมืองเชียงใหม่เลยนะครับแล้วตรงจุดนี้ครับที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญเลยครับซ้ายมือก็จะเป็นบ้านข้างวัดเองครับจุดนี้หลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่ครับหลายคนชอบมาจอดแวะแล้วก็มาดื่มกาแฟมาถ่ายรูปเล่นสวยๆกันครับและจุดหมายข้างหน้าครับเราก็มาถึงแล้วครับกับสถานที่ที่เราจะมาทานมื้อกลางวันกันยามบ่ายวันนี้ครับกับร้านแลมูคาเฟ่บ้านเหลืองนี่เองคนค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าอาหารอร่อยกาแฟดีครับบรรยากาศรอบๆก็ดีมากครับมาวันนี้ก็แต่งตัวแบบสบายครับแบบมากินอาหารแถวๆบ้านอะไรเงี้ยครับร้านนี้ครับเป็นร้านลามูคาเฟ่ครับร้านที่เป้ๆชอบมานั่งดื่มกาแฟแล้วก็มาทานอาหารอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชอบพาเพื่อนๆในกลุ่มน้ำหอมเนี่ยมานั่งรวมหัวกันที่เนี่ยครับบรรยากาศค่อนข้างดีมากแล้วก็อาหารก็รสชาติดีตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บริเวณหน้าร้านนะครับของลามูคาเฟ่ครับบรรยากาศก็จะเป็นบ้านเหลืองเหลืองอะไรเงี้ยครับของพวกเราชาวสายเหลืองไม่ใช่นะครับจะเห็นว่ามีการตกแต่งร้านที่แบบว่าเป็นสีเหลืองครับชุดพนักงานก็เป็นสีเหลืองหมดเลยครับออกสไตล์แบบวินเทจนี่ครับแล้วก็บรรยากาศก็จะดูร่มรื่นครับเราก็กำลังเลือกเมนูอาหารเนาะสำหรับมื้อกลางวันสำหรับวันนี้เนาะเมื่อกี้แม่ก็สั่งเมนูประจำไปครับสำหรับเครื่องดื่มก็จะเป็นลาเต้มิ้นท์นี่เองครับชอบมากๆเลยอร่อยเด็ดมากๆ
กินแล้วตาตื่นทั้งวันแล้วก็มีมิ้นท์แบบว่าให้ความเย็นๆกันชอบส่วนอาหารวันนี้มาลองเมนูใหม่ครับเป็นเมนูใหม่ที่เพิ่งเข้ามาไม่นานของร้านนามูคาเฟ่ครับก็จะเป็นสตอผัดกุ้งอาหารใต้เนาะก็ลองมาชิมในบรรยากาศแบบที่มันแบบให้ความรีแลกซ์ซิลแลกแบบนี้เนาะเมนูต่างๆก็จะมีความแบบเก๋ไก่เนาะแล้วก็มาในแบบเมนูที่น่าทานนะครับหน้าตาสวยงามเนาะแต่อย่างที่เป้ๆบอกไปนี่ครับเมนูเด็ดที่เป้ๆชอบครับปกติเป็นคนไม่ชอบกินกาแฟครับแต่มาที่นี่ต้องสั่งลาเต้มิ้นท์ครับเบเกอรี่ก็ล้ำเลิศครับไม่รู้จะอวยกันไปไหนอันนี้เมนูอาหารครับเมนูอาหารของที่นี่ก็โอเคครับแบบว่าเอาอาหารตามภูมิภาคต่างๆครับมาปรับปรุงมาอะแดปต์ให้เข้ากับความเป็นพื้นเมืองของชาวล้านนาอะไรเงี้ยครับชาวเหนือได้ทานกันอย่างเช่นแบบพวกผัดไทยก็จะแอบมีแบบมีไส้อั่วมาประกอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเครื่องเคียงต่างๆอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็อาจจะแอบมีแบบพวกน้ำพุ้งน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เองครับเมนูพิเศษของเปเป้ละลายพันธุ์วันนี้ครับเป็นข้าวสตอผัดพริกกะปิกุ้งหน้าตาน่าทานมากครับเดี๋ยวมาดูของจริงว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบรรยากาศภายในร้านครับก็มีจุดต่างๆให้คนที่เข้ามาเที่ยวแล้วเข้ามาดื่มมากินเนี่ยครับได้ถ่ายรูปเล่นกันตรงจุดนี้ครับก็เป็นจุดเป็นบ่อน้ำครับแล้วก็เป็นจุดที่มักจะมีคนมานั่งถ่ายรูปสวยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาแบบมาแอคท่าสวยๆเก๋ๆบริเวณนี้ครับเมื่อมาแล้วก็ต้องมาหยิบประชิดใกล้ครับกับบริเวณของบ้านเหลืองนะครับเพราะว่าเรามีแบ็คกราวด์เป็นสีเหลืองครับซึ่งพร้อมที่จะส่งภาพนะครับสวยๆให้กับนายแบบนางแบบทั้งหลายแหละเขาได้มาถ่ายรูปเก่งๆทั้งหมดนี่แหละครับวันนี้เป้ๆได้มาอยู่กับพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มเนี่ยเป็นเจ้าของร้านที่ลำมินคาเฟ่สวัสดีครับผมท่านพี่หนุ่มฝากมาพี่หนุ่มบรรยากาศร้านตอนนี้คือตะบ้านเหลืองนะครับตรงยุโรปสไตล์ยุโรปแล้วก็บรรยากาศร้านคือเขียวร่มรื่นสบายอยากให้ทุกคนมาลองกันครับบรรยากาศชิลมากครับแล้วก็อาหารเป็นไงอร่อยมากเลยวันนี้กินสตอผัดกุ้งไปคือแบบอยากมามากอยากมาทานมากเลยนะครับได้ต้องดูครับเพราะมีเมนูแซ่บหลายเมนูจริงๆพร้อมกับกาแฟแล้วก็อร่อยครับพี่อร่อยมากครับลาเต้มินนี่ชอบมากแวะกันมานะครับบรรยากาศลองดูบรรยากาศแล้วเรามีร่มรื่นมากเลยมีรูปบรรยากาศให้ดูนะเดี๋ยวชมกันนะครับลามูคาเฟ่บ้านเหลียงอยู่ที่ซอยระหว่างวัดอุโมงค์กับวัดน้ำเปิงนะครับข้างในนี้ติดกับโครงการบ้านข้างวัดตรงนี้นะครับติดกับโครงการบ้านวัดสมุนถ้าใครเคยมาแถวในซอยวัดอุโมงค์นะครับจะรู้จักเส้นทางนี้เป็นอย่างดีเส้นทางเป็นเดี๋ยวนี้มันเป็นเส้นทางที่แบบว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากครับผ่านมาแล้วต้องแวะเข้ามาเห็นบ้านเหลืองนี้เด่นๆนี้ต้องแวะเลยก็แวะมาครับทุกคนจะต้องประทับใจและบริการของเราสุดยอดครับสุดยอดจริงๆต้องยกนิ้วให้เลยครับว่าเป็นกันเองสุดๆเลยครับผมครับเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนอย่างที่เคยบอกคือเป้ๆมานั่งจนเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นน้องคนนึงเลยเป็นญาติไปแล้วแล้วก็ทักทายกันสนุกสนานครับบรรยากาศสนุกคึกคืนจริงๆตอนนี้จิ๊บก็อยู่ใกล้ๆบ้านเป้ด้วยที่แบบว่านะแวะมาแล้วแบบเป้ๆนี่ถือว่าเป็นเน็ตไอดอลที่ร้านเราโอเคแวะมานะครับขอบคุณพี่หนุ่มมากสวัสดีครับก็นี่ข้างในบรรยากาศบ้านเหลืองนะครับนอกจากจะมีอาหารเครื่องดื่มแล้วยังมีเบเกอรี่หน้าตาน่าทานหลากหลายเมนูเลยครับเป็นเค้กหน้าตาสวยๆเงี้ยครับงานดีครับพี่แนะนำขนมไหมส่วนถ้าเกิดใครที่แบบว่าทานอาหารจนอิ่มท้องแล้วเนี่ยอยากจะมาทำสวยทำหล่อที่นี่เองก็ยังมีลามูคัทเราสำหรับมาให้พวกเราเนี่ยได้ทำสวยทำหล่อครับข้างบนนั่นเองครับเรียกได้ว่านอกจากจะได้มาทานอาหารที่อร่อยๆเครื่องดื่มที่ดีๆแล้วเนี่ยครับยังสามารถที่จะมาออกแบบดีไซน์ทรงผมหล่อๆสวยๆนะครับได้ที่ลามูแห่งข้างบนนี้เองนะครับ
ันนี้คือบริเวณที่พวกเราสามารถที่จะมาทำสวยทำหล่อได้ครับกับร้านละมูแฮร์คัทนะครับจะเห็นว่ามีช่างทำผมที่เป็นสไตลิสต์ส่วนตัวที่บอกว่าสามารถที่จะออกแบบทรงผมสวยๆเก๋ๆให้กับทุกคนได้ตอนนี้ท้องก็เริ่มจะร้องนะครับก็เริ่มหิวมากแล้วเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับเมนูเครื่องดื่มประจำที่มาที่ไรก็ต้องสั่งครับสำหรับลาเต้มินท์ครับปกติอย่างที่บอกไปครับเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดื่มกาแฟเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับกาแฟที่นี่ครับล้ำครับแล้วก็พอมีรสชาติของมินท์นะครับที่มันให้ความเย็นๆเนี่ยรู้สึกแบบมันให้ความรีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายมากๆสวัสดีครับเมื่อกี้นี้ตอนที่ถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีพี่เขาเป็นผู้ให้บริการนะครับพี่ป๋องนะครับเขาก็ทักขึ้นมาว่าเดินผ่านเป้ๆทำไมกลิ่นนี้หอมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาคุ้นเคยกันแล้วครับเวลาเป้ๆมาแล้วก็จะมาพร้อมกับความหอมบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่เป้ๆเองเคยมานั่งรำพึงรำพันถึงน้ำหอมตัวนึงครับของอีเซ่มิยาเกะโรจิเซ่เฟรชนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยไม่ได้มารีวิวน้ำหอมเนาะวันนี้ก็มานั่งเนี่ยครับบรรยายบรรยากาศแล้วก็มานั่งพูดถึงความรู้สึกที่มันแบบว่าดีๆเกี่ยวกับร้านของลามูคาเฟ่ครับว่ามันทำให้เรารู้สึกรีแลกซ์และผ่อนคลายอย่างไรบ้างอันนี้เป็นเมนูแรกครับเป็นเมนูของตายกล้องนะครับเป็นหมูสามชั้นผัดเกลือครับมีผักมีเครื่องเคียงต่างๆจัดมาแบบสวยงามมากๆเลยน่ากินสุดจะเห็นว่าเนื้อหมู3ชั้นเนี่ยครับโอ้โหแบบมีการแบบว่าคัดสรรมาอย่างดีเลยโอ้ยไปอีกและเมนูนี้ครับเป็นเมนูพิเศษของเป้ๆละลายพันครับวันนี้อยากกินอาหารใต้ก็ต้องมากินที่ลามูคาเฟ่นะครับจะเห็นว่าเป็นสตอผัดกะปิครับกับกุ้งนะครับสตอผัดกุ้งสดนั่นเองเนาะหน้าตาน่าทานมากครับไม่ต้องไปกินถึงเกาะสมุยไม่ต้องไปสุราษฎร์นะครับอยู่เชียงใหม่ก็กินได้จะบอกว่าขนาดพริกน้ำปลานี่ยังแบบว่าหอมอะครับให้ดูพริกน้ำปลาปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยกินพริกน้ำปลาเท่าไหร่แต่ว่าพริกน้ำปลานี่แบบว่าหอมดีครับมีความเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยเปรี้ยวๆหวานๆไม่รู้ติดหวานได้ยังไงแต่ว่ามันมีความเปรี้ยวๆหวานๆก็หยอกเข้าไปนิดหน่อยอันนี้กุ้งกับสตอครับไงคำแรกของเป้ๆละลายพันสำหรับมื้อแรกวันนี้ของเป้ๆครับสตอผัดกุ้งครับกระเดือกลงคอไปเลยดีเวอร์รสชาติเหมือนกับแบบมีหนุ่มใต้ลำคออย่างเงี้ยครับค่อยๆกระเดือกลำคออย่างเงี้ยเป็นหนุ่มใต้แบบว่ารูปหล่อผิวเข้มอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าวะเด็ดครับไข่เจียวแบบบ้านๆนี่แหละแต่ก็อร่อยไปหมดอ่ะรอยแรงผ่านไปด้วยเวลารวดเร็วครับแป๊บเดียวก็เหลือกุ้งตัวสุดท้ายแล้วก็สตออีก2ชีวิตที่จะเข้าไปสู่ปากของเป้ๆละลายพันธุ์และปัดนาวหมดแล้วทุกอย่างก็หมดไปเรียบร้อยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารครับสตอผัดกุ้งนะครับแล้วก็เครื่องดื่มครับกาแฟลาเต้มินทุกอย่างจบไปสำหรับมื้อกลางวันบ่ายแก่ๆของเป้ๆละลายพันธุ์ในวันนี้กับบรรยากาศร้านสวยๆของลามูคาเฟ่
สำหรับใครที่มีแพลนจะมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับปลายปีนี้หรือในช่วงนี้ก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าได้ผ่านแวะมาครับแถวบ้านข้างวัดวัดอุโมงค์หรือวัดตั้มเปิ่งนะครับถ้าเกิดผ่านเนี่ยจะต้องผ่านบ้านเหลื่อมหลังนี้แน่ๆครับยังไงก็จอดแวะมาทานอาหารที่นี่ได้ครับอาหารอร่อยเครื่องดื่มโอเคครับพนักงานบริการต่างๆก็บริการแบบอบอุ่นมากครับถ้าเกิดมาที่ไรเนี่ยอย่างเป้ๆจะมาบ่อยมากมาที่ไรก็จะต้องเจอการ greetingคำทักทายที่แบบว่าน่ารักน่ารักเสมอๆแบบใกล้ชิดเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนนะครับวันนี้ก็ขอทิ้งท้ายไว้ครับกับบรรยากาศสวยๆของลามูคาเฟ่นะครับเอาไว้ให้กับทุกคนได้ชมกันแล้วก็เดี๋ยวจะรีบกลับไปตัดต่อวิดีโอสำหรับรีวิวน้ำหอมต่อไปนะครับยังไงก็อย่าลืมแวะมาครับฝากไว้สำหรับลามูคาเฟ่บ๊ายบาย